นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระได้จัดกิจกรรมวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงงานด้านศิลปะและงานช่างเพื่อถ่ายทอดพระปรีชาสามารถและความสนพระทัยในงานศิลปะติดตามได้จากรายงานพิเศษพระบรมสาทิสลักษณ์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เห็นนี้เป็นผลงานจากนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรคณะจิตรกรรมปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ที่ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นอัครศิลปินของพระองค์ท่านโดยพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้ง9ภาพแสดงถึงความเป็นอัจฉริยภาพทางงานช่างในแขนงต่างๆพระบรมสาทิสลักษณ์ทั้งหมดหากแล้วเสร็จจะนำไปจัดแสดงไว้ที่หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตวังท่าพระเพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพในบริเวณนั้นได้ชื่นชมความสนพระทัยทางศิลปะของพระองค์ท่านนายพิษณุทองมีหนึ่งในนักศึกษาผู้รังสรรค์ผลงานชุดนี้เปิดเผยว่าในฐานะที่ตนเองเป็นนักศึกษาที่เรียนทางด้านศิลปะจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบซึ่งการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ครั้งนี้เป็นการวาดภาพที่มีความหมายที่สุดในชีวิตของตนผมว่าหลักการที่สุดของในหลวงก็คือเศรษฐกิจพอเพียงบางครั้งเราไปตามกระแสนิยมของเมืองนอกมากเกินไปเป็นวัตถุนิยมหรืออะไรก็ตามของแบรนด์เนมซึ่งถ้าเรามีมากเกินถ้าเรามีพอเราก็ซื้อได้แต่ทำยังไงให้เรามีความสุขกับปัจจุบันกับสิ่งที่เรามีอยู่นี่คือที่สุดผมว่าอีกหน่อยจะเป็นเทรนโลกเลยก็ได้เพราะว่ายุโรปเขาก็ทับเริ่มมีแล้วด้านนายณภัทรแก้วมณีนักศึกษาที่ร่วมวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ชุดนี้กล่าวเพิ่มเติมว่าในวันที่คนไทยทั้งประเทศได้รับทราบข่าวร้ายตนเองอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากการทำกิจกรรมครั้งนี้จึงเสมือนเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณครั้งสุดท้ายและต่อจากนี้ไปจะขอน้อมนำเอาแนวทางของพระองค์ไปใช้เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะที่มีค่าต่อไปตั้งใจว่าจะเขียนรูปในหลวงเนี่ยให้ออกมาสวยที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่กำลังของนักศึกษาเราอย่างเราจะทำได้ครับยกตัวอย่างนี้ผมเรียนคณะจิตรกรรมนะงานจิตรกรรมของท่านทุกชิ้นก็คือแบบเป็นมาสเตอร์พีซหมดทุกชิ้นเลยเป็นแบบถึงอารมณ์แบบในทุกๆอย่างทุกๆชิ้นที่ท่านทำออกมาคือเราก็ศึกษาตรงนั้นนะฮะว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนรูปสักรูปหนึ่งด้วยใจจริงๆนะมันก็จะออกมาดีสำหรับบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังยังคงเต็มไปด้วยประชาชนที่หลั่งไหลกันมาถวายสักการะพระบรมศพอย่างเนืองแน่นแต่เป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีซึ่งนี่อาจเป็นหนึ่งในความสามัคคีที่ทุกคนทำเพื่อพ่อหลวงนั่นเอง